นสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเมืององค์มังกรวัดขนอนหนังใหญ่เปิดใจถ้ำงามตลาดน้ำดำเนินเพลินค้างคาวร้อยล้านย่านที่ศกปลาดีวันนี้เราไม่ได้บ้านโป่งที่ราชบุรีแต่เรามาทาสีที่ดอนเมืองซ่อมสร้างล้างใหม่กศน.ทำให้สำนักงานกศน.จังหวัดราชบุรีกศน.จังหวัดราชบุรีนะครับเรามีคณะครูและก็วิทยากรที่มีจิตอาสานะครับที่อยากจะช่วยพ่อแม่พี่น้องชาวดอนเมืองทุกท่านนะครับในการที่จะมาซ่อมบำรุงไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมบ้านนะครับมาช่วยล้างบ้านให้กับท่านแล้วก็มาซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับท่านนะครับเราเดินทางมาไกลจากจังหวัดราชบุรีนะครับผ่านน้ำผ่านท่ามาด้วยท่านนะครับบ้านเราไม่น้ำไม่ท่วมแต่บ้านท่านน้ำท่วมเรายินดีที่จะมาช่วยท่านนะครับเป็นครูชาวเขาของกศน.จังหวัดราชบุรีวันนี้ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างไฟช่างไฟฟ้าที่ดอนเมืองที่นี่นะครับรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มารับใช้พี่น้องประชาชนที่ดอนเมืองอยากจะให้พี่น้องชาวดอนเมืองมีกำลังใจสู้ๆนะครับครับสวัสดีครับผมนายกิติพุทธานะครับเป็นครูกศน.ตำบลบ้านเลือกนะครับอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้นะครับผมมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับได้รับการมอบหมายการปฏิบัติงานหน้าที่นะครับโดยมาทาสีนะครับให้แก่ชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนนะครับคือเข้าไปดูแล้วนะครับชาวตำบลชาวเขตดอนเมืองนะครับมีความเดือดร้อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวผมเองบ้านผมเองก็ประสบปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อมาดูในเขตของดอนเมืองแล้วนะครับมีความเดือดร้อนมากกว่านะครับผมก็เลยอาสานะครับเอาที่บ้านไว้ก่อนนะครับแล้วก็อาสาสมัครมาช่วยเยียวยานะครับแล้วก็มาฟื้นฟูนะครับให้แก่ชาวดอนเมืองนะครับและสุดท้ายนะครับผมได้นำตัวแทนของครูกศน.ตำบลนะครับเป็นขอให้กำลังใจนะครับแก่พี่น้องในเขตดอนเมืองนะครับผมและชาวกศน.นะครับจะลุกนะครับลุกขึ้นสู้และพร้อมที่จะเดินไปกับพวกท่านนะครับขอให้ท่านสู้ๆครับขอบคุณมากครับผมสงศักดิ์ศิวไลนะครับครัวสาสมัครกศน.อำเภอเมืองราชบุรีนะครับก็ได้รับนะครับให้มารับภารกิจในเรื่องของช่างอิเล็กทรอนิกส์ในการบำรุงนะครับดูแลแล้วก็ซ่อมแซมในส่วนของเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเช่นเครื่องซักผ้าแล้วก็ระบบไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะทำให้นะครับชาวเขตดอนเมืองนะครับได้ใช้เครื่องไฟฟ้านะครับด้วยความมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็ขอให้กำลังใจนะครับชาวดอนเมืองนะครับในเขตพื้นที่ดอนเมืองนะครับจะได้ใช้เครื่องไฟฟ้ากันอย่างด้วยความปลอดภัยนะครับโครงการจิตอาสาเยียวยาประชาชนซ่อมสร้างล้างใหม่กศน.ทำให้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกศน. 1660